เรื่องพระอาทิตตตเทระผู้ไม่ห่วงใยในชีวิตท่านพระอาทิตตตเทระนี้ได้บำเพ็ญบุญญาธิการไว้ในพระพุทธเจ้าแต่ปางก่อนสั่งสมบุญไว้ในภพนั้นๆในการแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าอัฏฐทัตสีบังเกิดในตระกูลที่มั่งคั่งด้วยทรัพย์สมบัติรู้เดียงสาแล้ว เมื่อพระศาสดาปรินิพานไปได้อุปถากภิกษุสงฆ์ยังมหาทานให้เป็นไปแล้วด้วยบุญกรรมนั้นท่านท่องเที่ยวไปในเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายในพุทธุปบาทการนี้บังเกิดในท้องของน้องสาวท่านพระสังกิจจะเทระได้มีชื่อว่าอาทิมุตตะ ท่านเจริญวัยแล้วได้บวชในสำนักของพระเทระผู้เป็นลุงบำเพ็ญวิปัสสนากรรมฐานทั้งๆท,ท,ที่ดำรงอยู่ในภูมิของสามเณรก็ได้บรรลุพระอระหันต์ด้วยเหตุนั้นท่านจึงกล่าวไว้ในอัปปทานว่าเมื่อพระโลกนาถนามว่าอัฏฐทัตสีผู้เป็นอุดมบุคคลสเสด็จนิพพานแล้ว เรามีจิตเลื่อมใสบำรุงภิกษุสงฆ์เรานิมนต์ภิกษุสงฆ์ผู้ซื่อตรงมีจิตตั้งมั่นแล้วเอาอ้อยมากระทำมนดกนิมนต์ให้พระสงฆ์ผู้เป็นรัตนะอันสูงสุดฉันอ้อยเราเข้าถึงกำเนิดใดๆจะเป็นเทวดาหรือมนุษย์ก็ตามในกำเนิดนั้นๆเราย่อมครอบงำสัตว์ทั้งปวง นี้เป็นผลแห่งบุญกรรมในกลับที่1นึเราได้ให้ทานใดไว้ในการนั้นด้วยผลแห่งทานนั้นเราไม่รู้จักทุกขติเลยนี้เป็นผลแห่งการถวายอ้อยคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสีวิโมกแปและอภินญ,ญาหกเราได้ทำให้แจ้งแล้ว พระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้วก็ครั้นบรรลุพระอรหัสต์แล้วให้การเวลาล่วงไปด้วยความสุขในสมาบัติมีความประสงค์จะอุปสมบทคิดว่าจะบอกลามารดาจึงไปหามารดาในระหว่างทางได้พบโจรห้าร้อยคนผู้เที่ยวหาเนื้อเพื่อจะทำพลีกรรมแก่เทวดา ฝ่ายพวกโจรได้จับตัวท่านด้วยหวังว่าจักทําเป็นพรลีแก่เทวดาท่านอธิมุตตะนั้นแม้จะถูกพวกโจรจับก็ไม่กลัวไม่หวาดหวัน่นได้มีสีหน้าผ่องใสย,ยืนอยู่หัวหน้าโจรเห็นดังนั้นเกิดอัศจรรย์จิตอย่างไม่เคยเป็นเมื่อจะสรรเสริญจึงได้กล่าวว่า เมื่อก่อนเราได้ฆ่าสัตว์เหล่าใดเพื่อบูชายันหรือเพื่อป่นซัพ์สัตว์เหล่านั้นหมดอำนาจเกิดความกลัวตัวสัน่นและพร่ำเพ้ออยู่แต่ความกลัวไม่ได้มีแก่ท่านเลยซ้ำยังมีสีหน้าผ่องใสยิ่งนักเมื่อภัยใหญ่เห็นปานนี้ปรากฏแล้วเหตุไรท่านจึงไม่คร่ำครวญพระเถระ เมื่อจะแสดงธรรมโดยมุ่งให้คำตอบแก่หัวหน้าโจรจึงได้กล่าวคาถาเหล่านี้ความว่าอธิมุตตะเทระคาถาคาถาสุภาษิตของพระอธิมุตตะเทระดูกระในโจรทุกทางใจย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่ห่วงใยในชีวิตความกลัวทั้งปวง อันเราผู้สิ้นสังโยชน์ล่วงพ้นได้แล้วเมื่อตัณหาเครื่องนำไปสู่พบสิ้นไปแล้วความกลัวตายในปัจจุบันมิได้มีด้วยประการใดประการหนึ่งเลยดุดบุรุษไม่กลัวความหนักเพราะวางภาระแล้วพรหมจรรย์เราประพฤติดีแล้วแม้ทำเราก็อบรมดีแล้วเราไม่มีความกลัวตายเหมือนบุคคลไม่กลัวโรค ราโรคสิ้นไปแล้วพรหมจรรย์เราประพฤติดีแล้วแม้มรรคเราก็อบรมดีแล้วพบทั้งหลายอันไม่น่ายินดีเราได้เห็นแล้วเหมือนคนดื่มยาพิษแล้วบ้วนทิ้งบุคคลพูดถึงฝั่งแห่งพบไม่มีความถือมั่นทำกิจเสร็จแล้วหมดอาสวะย่อมยินดี เพราะเหตุความสิ้นอายุเหมือนบุคคลพ้นจากการถูกประหารบุคคลผู้บรรลุธรรมอันสูงสุดแล้วไม่มีความต้องการอะไรในโลกทั้งปวงย่อมไม่เศร้าโศกในเวลาตายดุดบุคคลออกจากเรือนที่ถูกไฟไหมสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งมีอยู่ในโลกนี้ก็ดีพบที่สัตว์ได้อยู่ในโลกนี้ก็ดี พระพุทธเจ้าผู้สแสวงหาคุณใหญ่ได้ตรัสไว้ว่าสิ่งทั้งหมดนี้ไม่เป็นอิสระผู้ใดรู้แจ้งทำข้อนั้นเหมือนดังที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ผู้นั้นย่อมไม่ยึดถือพบไรๆดังบุคคลไม่จับก้อนเหล็กแดงอันร้อนโชนเราไม่มีความคิดว่าได้มีมาแล้วจกมีต่อไป สังขารทั้งหลายจากปราศจากไปจากคร่ำครวญไปทำไมในเพราะสังขารเหล่านั้นเล่าดูกระ,ระในโจรความกลัวย่อมไม่มีแก่ผู้พิจารณาเห็นตามความเป็นจริงซึ่งความเกิดขึ้นแห่งธรรมอันบริสุทธิ์และความสืบต่อสังขารอันบริสุทธิ์เมื่อใดบุคคลพิจารณาเห็นโลกเสมอด้วยหญ้าและไม้ ด้วยปัญญาเมื่อนั้นบุคคลน,นั้นย่อมไม่ยึดถือว่าเป็นของเราย่อมไม่เศร้าโศกว่าของเราไม่มีเรารำคาญด้วยสลีระเราไม่ต้องการพบร่างกายนี้จกแตกไปและจักไม่มีร่างกายอื่นถ้าท่านทั้งหลายจะทํากิจใดด้วยร่างกายของเราก็จงทํากิจนั้นเถอ ความขัดเคืองและความรักใคร่ในร่างกายนั้นจักไม่มีแก่เราเพราะเหตุที่ท่านทั้งหลายทํากิจตามปรารถนาด้วยร่างกายของเรานั้นจบอธิมุตตะเทระคาถาโจรทั้งหลายได้ฟังคำนั้นของท่านอันน่าอัศจรรย์ทำให้ขนลุกชูชันดังนั้นแล้ว จึงพากันวางสัตราวุธแล้วกล่าวคำนี้ข้าแต่ท่านผู้เจริญความไม่โศกเศร้าที่ท่านได้นี้พระท่านได้ทำกรรมอะไรไว้หรือใครเป็นอาจารย์ของท่านหรือเพราะอาศัยคำสั่งสอนของใครพระศาสดาผู้เป็นสัพพันยูรู้เห็นธรรมทั้งปวงชนะหมู่มารมีพระกรุณาใหญ่ ผู้รักษาพยาบาลชาวโลกทั้งปวงเป็นอาจารย์ของเราทำเครื่องให้ถึงความสิ้นอาสวะอันยอดเยี่ยมนี้พระองค์ทรงแสดงไว้แล้วความไม่เศร้าโศกเราได้เพราะอาศัยคำสั่งสอนของพระองค์พวกโจรฟังถ้อยคำอันเป็นสุภาษสิทธิ์ของพระเถระผู้เป็นฤาษีแล้วพากันวางสัตราและอาวุธ บางพวกงดเว้นจากโจรกรรมบางพวกก็ขอบรรพชาโจรเหล่านั้นครั้นได้บรรพชาในศาสนาของพระสุคตแล้วได้เจริญโพชฌงและพลธรรมเป็นบัณฑิตมีจิตเฟื่องฟูเบิกบานมีอินทรีย์อันอบรมดีแล้วได้บรรลุสันตบท คือพระนิพพานอันหาปัจจัยปรุงแต่งไม่ได้เรื่องพระอาิมุตตะเทระจบ